clouds pass, the skies are clear. ต่อไปครูกระโดดไปข้อ12เดี๋ยวข้อ11เราค่อยมาพิจารณากันข้อ11อาจจะใช้อาสาสมัครมาช่วยเพื่อให้เห็นความคิดที่แตกต่างกันกระโดดไปก่อนไปข้อ12ก็ลองดูไงคะลองดูอาสาสมัครซิมาคนละ1รูปแบบมาใครเป็นอาสาสมัครมาค่ะมาเลยอ้าวไม่มีเหรอเมื่อกี้เห็นมีคนตั้งท่าจะออกมาแล้วมาค่ะรูปแบบที่หนึ่งที่อาจจะเกิดได้นักเรียนคะมาค่ะนักเรียนคะเวลาบอกอาสาสมัครเนี่ยนะนักเรียนไม่ต้องบอกคนอื่นฟังก่อนนักเรียนครูขออาสาสมัครพออาสาสมัครปุ๊บนักเรียนไม่ต้องไปบอกว่าคนนู้นคนนี้บอกตัวเองค่ะว่าตัวเองจะมาไหมนั่นแหละเขาเรียกอาสาสมัครไม่ใช่ไม่ต้องมาสมัครให้คนอื่นใช่แล้วพอครูบอกอาสาสมัครชี้กันใหญ่เลยไม่ชี้ตัวเองไม่ใช่นะคะการเป็นอาสาสมัครก็คือ1พร้อมที่จะเห็นว่าคิดอย่างไรเสนอแนวคิดถามว่าถูกหรือผิดไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องที่สำคัญคือนักเรียนคิดว่าเราเข้าใจแบบนี้แหละน่าจะคิดออกมาอย่างนี้แหละถูกไหมคะนี่คือลักษณะของอาสาสมัครต้องการเสนอความคิดตัวเองว่าตัวเองเกิดความคิดอย่างนี้ผิดหรือถูกมันมาดูบทวิเคราะห์กันอีกทีนึงดีซะอีกถ้าผิดครูก็จะมาชี้แจงคิดอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่แนวคิดมาจากอะไรพอเราทำกันมาอย่างน้อย3ข้อแล้วตอนนี้ถูกไหมคะอ้าวใครจะมาไม่มีเสียงแล้วนะไม่มีเสียงแล้วนะคะข้อ24เนี่ยค่ะมาเลยค่ะลุกขึ้นมาค่ะนั่นแหละเธอมาอ่านนักเรียนหญิงครูว่าแล้วนักเรียนหญิงต้องมาก่อนทุกทีมาค่ะอาสาสมัครไปตรงนู้น